มาพบกับฟ้าจางอีกแล้วนะคะชุกชุกยศจ้าเดี๋ยวชาวฟ้าจางมาแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้เพิ่งตื่นตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็คือวันที่27พฤษภาคมนะคะ2020ตอนนี้ 8:45 นาทีแล้วก็เพิ่งตื่นค่ะแล้วก็เพิ่งให้อาหารน้องหมาอายุไหนลูกรักจังมาดูลูกสาวฟ้าจางไอโอฮายโยกระไดมาโอฮายโยไอจังป๊อกป๊อกก็จิป๊องวะก็จิให้ป๊อกทาเป็นเนาะก็เลยทาเป็นเนาะอาหารน่ากินได้นะตื่นมาทุกเช้าก็ต้องให้อาหารเขาทาชิได้นั่งทาชิได้ได้นะทำได้ไหมนะจะได้จะได้จะได้โอเคหมดอวาริหมดอวาริซิปลูกซิปนั่งเลยนะก็เป็นไงบ้างคะช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ปลดล็อกทั่วประเทศแล้วเนาะเป็นไงบ้างชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็หวังว่าคงจะสบายดีกันนะคะแต่เนื่องจากแน่นอนเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยเพราะว่ากิจการห้างร้านก็ต้องหยุดกิจการชั่วคราวกันไปนะคะจะทำอะไรเนี่ยก็จะต้องคิดหน้าคิดหลังไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายใช้สอยการใช้เงินแน่นอนค่ะทำอะไรก็ต้องประหยัดว่าง่ายๆอะถ้าพูดถึงผู้หญิงเราความรักสวยรักงามเนี่ยมันขาดกันไม่ได้จริงมันอยู่ในสายเลือดของความเป็นลูกผู้หญิงมันก็จะต้องมีการใช้เครื่องสำอางมีการแต่งหน้าบำรุงผิวแม้แต่การมาร์กหน้าเมื่อพูดถึงการมาร์กหน้าหลายๆคนก็จะมีผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าพอกหน้าในที่เข้ากับตัวเองที่เข้ากับสภาพผิวของตัวเองซึ่งฟ้าจังก็ใช้อันนี้ค่ะซาซันฮัตโตโมกิเคโชซีก็คือเป็นน้ำตบลูกเดือยนั่นเองนะคะเอ้ามันเป็นน้ำตกแล้วจะเอามามาร์กได้ยังไงหลายๆคนก็อาจจะทราบนะคะแต่หลายๆก็คงไม่ทราบคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้น้ำตกเนี่ยมาร์กหน้ากันโดยเฉพาะน้ำตกลูกเดือยน้ำตกลูกเดือยมีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะช่วยลดการระคายเคืองผิวลดการเกิดขึ้นของสิวและก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวคนญี่ปุ่นเขาจะใช้มาร์กหน้ายังไงเดี๋ยวฟ้าจังจะมารีวิวให้ดูนะคะแต่ก่อนเนยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์นั่นคือแน่นอนเอาวัตถุดิบพูดเป็นอาหารก็คือฮัตโตโมกิเคโชซุยก็คือน้ำตบลูกเดือยแล้วก็ซาซันนี่เลยคอตตอนนะคะเป็นสำลีเนี่ยมันธรรมะไปมันธรรมดาไปฟ้าจังมีวิธี adapt apply นะคะคือฟูสุรุนั่นก็คือนี่ค่ะใช้แผ่นมาร์กหน้านะคะหาซื้อได้ตามร้านร้อยเยนนะคะหรือร้านไดโซแฮกุเอ็นนั่นแฮกุเอ็นช็อปนั่นเองเป็นมาร์กหน้าเป็นแผ่นมาร์กหน้านะคะแบบมิมิคาเกะหรือแบบคล้องหูซึ่งแบบคล้องหูแบบเนี้ยมันจะไม่ทำให้มาร์กหน้าหลุดออกมาระหว่างมาร์กไปหาซื้อกันนะคะอันนี้สะดวกจริงๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดูแต่ก่อนอื่นเลยไปขอล้างหน้าก่อนค่ะนะเดี๋ยวจะมามาร์กให้ดูแป๊บนึงซาซาล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะอาคาดผมด้วยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลามาร์กเมิร์กอะไรเนี่ยไอตัวเคโชซุยเนี่ยน้ำตกอย่างมันเลอะใส่ชุดนอนนะคะโอเคเริ่มเลยแล้วกันสำหรับเอาวิธีแรกก่อนสำหรับคนที่ไม่มีมาร์กอันนี้นะคะแผ่นมาร์กแบบนี้นะคะก็เราก็จะใช้แผ่นสำลีที่ค่ะเป็นวิธีแรกเลยวิธีพื้นฐานเลยที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันนะคะก็คืออุ๊บหกเอาเลยน้ำตบลูกเดือยนะคะอันนี้ก็คือ1ลิตรนะคะหาซื้อได้ตามร้านดรักสโตร์ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือดองกี้โฮเต้นะคะนี่ปุ๊บใส่ไปให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็แยกออกมานี่แยกออกมาให้มันเป็น2ส่วน1แผ่นนี่มีค่ะแล้วก็โปะไว้ที่หน้าอย่างงี้แล้วก็ทำให้ทั่วหน้าเลยนะคะถ้าน้ำตบมันยังเหลืออยู่นี่
ที่มือนี่เสียดายเช็ดไปที่คอนี่ฟ้าถึงได้เปลี่ยนเสื้อไงนี่อย่างนี้ค่ะมาทั้งคอทั้งหน้าเลยอ่ะต่อไปนะคะสำหรับอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือใช้แผ่นมาร์กหน้าเนี่ยเป็นรุ่นมิมิคาเคนะคะเป็นรุ่นคาดหัวได้นะคะมันจะไม่ตกแต่ถ้ามันหาซื้อไม่ได้จริงๆใช้แบบธรรมดาก็ได้ที่ไม่มีที่คล้องหัวนะใช้แบบไหนก็ได้เอาตามสะดวกของคุณเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรีวิวครั้งนี้ก็คือรีวิวเพื่อให้ทุกคนทราบว่ามันมีวิธีการที่จะเราจะทำมาร์กหน้าที่ประหยัดในสภาวะแบบนี้นะคะโอเคก็เดินมาอันนี้100เยนนะคะมันจะมี4อันป้าจังใช้ไปละ3นะก็เหลืออันนึงอ่ะมาแกะออกมาเลยค่ะมันจะเป็นเหมือนลักษณะถ้วยนะอยู่ในถ้วยนี้เดี๋ยวใส่ไปแล้วมันจะฟูปุ๊บเอามาเลยค่ะอันนี้วางไว้ข้างล่างก่อนอ่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ฮาโตโมกิเคชโชซุยลงไปใส่น้ำตกเอามันพองแล้วเห็นไหมอุ๊ย6เสียดายเอาให้ชุ่มเลยนะคะดูนี่มันฟูขึ้นมาแล้วขัดด้านหน่อยให้มันขัดให้ชุ่มเลยเอาให้ชุ่มโอ้มันฟูขึ้นมาแล้วมันตั้งเดบเลยโอเคเห็นไหมเห็นโอ้ใส่เยอะไปนะสมมติอันนี้ก็เสียดายนะไม่ทิ้งนะเอาแปะไว้ที่คอเสียดายมาชุ่มแล้วคุณก็ครีมาค่ะนะคะมีลอลิงควบนะคะไม่ใช่คีมีคอควายลอลิงสารีไม่เอ็นนะครีนะคะไม่ใช่ขี้นะคะขอใครสารีไม่โทรไม่ใช่นะครีปุ๊บเห็นไหมมันจะมีส่วนของมิมิคาเคที่คล้องหูอะโปะไปเลยค่ะทำแล้วนะน่าจะชุ่มชื้นหน้าขาวจั๊วเลยแล้วก็จะไม่เป็นสิวง่ายลดความระคายเคืองด้วยสำหรับใครเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะอ่ะขอกระจกเป็น Hello Kitty น่ารักป่ะมาปุ๊บคล้องหูเลยค่ะอ๋อหลุดคล้องหูเลยค่ะใช้สะดวกจริงๆ100เยนเองทำให้เรียบร้อยนะคะนี่เห็นมั้ยปุ๊บอู้โอ้นี่จัดตรงจมูกให้ดีนะคะให้แนบติดทุกพื้นที่ผิวบนหน้าเรานี่อันนี้โอ้อันนี้เสียดายจังเลยเริ่มแห้งแล้วมันเริ่มซึมเข้าผิวแล้วมันจะแห้งเสียดาย นี่อย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะไม่หลุดออกจากหน้าปุ๊บอันนี้เอาออกไปก่อนอ่ะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทริคอีกแบบนึงก็คือสำหรับใครที่ใช้แบบธรรมดาไม่มีตรงมิมิคาเคนะคะตรงไม่มีที่คล้องหูคุณจะทำได้อย่างเดียวคือนอนรอนะคะเพราะว่าถ้านั่งแล้วมันจะหลุดนะคะมันจะไม่เหมือนมิมิคาเคที่คล้องหูใช่ไหมให้คุณเอานี่มาค่ะสาซันลืมบอกไปตอนแรกกิบปากผู้หญิงทุกคนจะต้องมีนะคะหาซื้อได้นะคะตามร้านกิฟต์ช็อปใช่ไหมนะที่เกี่ยวกับเครื่องประดับผมสำหรับกรณีที่ไม่มีที่คล้องหูกรณีนี้นะคะใครที่มีไรผมจะได้เปรียบเอาหนีบไว้ค่ะหนีบพร้อมกับไรผมตรงนี้เพื่อยึดไว้ไม่ให้มันหลุดแค่นี้นะคะคุ
ุณก็จะได้สวยแบบสบายใจไม่ต้องกลัวว่าเวลาบางคนชอบมากหน้าและทำงานบ้านทำไอ้นู่นนี่นั่นเป็นนู่นไปด้วยอ่านหนังสือนอนอ่านหนังสือมันไม่สะดวกก็นั่งอ่านหนังสือได้นี่แหละค่ะสำหรับคนที่ไม่มีขะเข็ดนะไม่มีที่คล้องหูใครมีที่คล้องหูก็คล้องหูไปไม่ต้องใส่อันนี้กิบปากเป็ดโอเคนะคะแล้วก็ตั้งเวลาไว้10ถึง15นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงซาซมาแล้วค่ะโอเคครบเวลานะคะ10นาทีแล้วมาเตรียม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเห็นได้เห็นป้าจะได้เห็นกันเนาะอันนี้ออกก่อนมันสะดวกจริงๆนะอีกิปักเป็ดเนี่ยจ้าแล้วป้าจะมีเคล็ดลับอย่างนึงที่ป้าทำเป็นปกติหลังจากมาร์กหน้าเสร็จแล้วนะคะใครจะทำตามก็ได้นะมันก็ดีต่อสุขภาพผิวของเราอ่ะเอาไว้ตรงนี้โอเคนั่นก็นี่เลยซาซันเครื่องโอโซนเจ้าค่ะไว้ตรงไหนโอ้เต็มโต๊ะอาเห็นมาเครื่องโอโซนเครื่องผลิตโอโซนโอ๊ยตายแล้ว6กระดกลูกนั่นนี่นะอะไรลูกน้องหมาน้องหมาวันอาจัดฉากก่อนนี่ค่ะคือว่าเขาให้เห็นด้วยนะโอเคแล้วก็เอาออกเลยซึ่งหุยเป็นไงล่ะเอาโอโซนออกมาแล้วโหอันนี้ยังเหลืออยู่คือบิวตี้บล็อกเกอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าการมาร์กหน้าด้วยแผ่นอันนี้นะคะแผ่นอันนี้แผ่นมันทำมาจากคอตตอนนะคะหรือฝ้ายคือมันจะมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมาร์กหน้าเกิน10หรือ15นาทีเนี่ยมันจะดูดความชื้นจากหน้าเราเข้ามาในนี้แทนนั่นก็คือว่าคุณห้ามมาร์กข้ามคือเด็ดขาดหรือมาห้ามมาร์กเกิน10ถึง15นาทีเด็ดขาดมันยังเหลืออยู่เอานี่มามาร์กเช็ดคอนะคะอย่าลืมนะคะจำไว้นะคะจำไว้หุยนะเป็นพิงค์เลยเป็นชมพูเลยต่อไปค่ะเคล็ดลับของฟ้าจังก็คือว่าเนื่องจากไอเครื่องโอโซนผลิตไอน้ำเนี่ยมันจะอุ่นใช่ไหมนั่นก็คือว่าเราก็นวดหน้าไปนะคะนวดกดจุดไปอย่างนี้นวดกดจุดไปนะคะกระตุ้นอีกทีนึงอุ้ยหน้าเป็นพิงค์เลยอ่ะเป็นชมพูเลยใช้ได้ดีมากๆเลยอ่ะไอ้นี่เอาให้เห็นนะไอ้ตัวฮาโตมุกิเคโชซุยนะคะน้ำตบลูกเดือยถูกเลยใช้ดีฟ้าจังอันนี้1ลิตรนะซื้อมาจากดงกี้โฮเต็ด678เยนแต่ถ้ามันมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมันก็แล้วแต่นะคะซีซูนิโยเตะและแต่ฤดูกาลนะคะบางครั้ง500เยนลิตรหนึ่ง500เยนมันก็ขายนะใช้ตบได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยมีเครื่องเนี้ยและดีสะดวกสบายทำให้เราได้สวยในราคาประหยัดมีจริงค่ะใช้ดีจึงบอกต่อสบายผิวมากเลยอ่ะผ่อนคลายมากเลยอ่ะโอ้ยลูกคอด้วยค่ะคอลงมาที่คอหน่อยถามว่ามาร์กหน้าเนี่ยมาร์กได้ตอนไหนมั่งหน้าขาวชัวร์ปกติก็ก่อนนอนใช่ไหมแต่ว่าฟ้าจังคิดว่านะเวลาไหนก็ได้นะคะที่คุณมีฟิลมีอารมณ์ที่จะทำมันแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอยากรีแลกซ์สภาพร่างกายและจิตใจถ้ามันเข้ากันนะคะมีสมดุลที่เหมาะสมกันนะคะมันจะทำให้ผิวกลืนสารอาหารได้ดีในช่วงที่คุณรีแลกซ์ในช่วงที่คุณรู้สึกผ่อนคลาย
บางทีระยะเวลาบางทีช่วงเวลาไหนมันก็ไม่เกี่ยวนะสำหรับการประทินโฉมประทินความงามเอาเลิกสะดวกก็พอจะผ่อนคลายมากเลยอ่ะสำหรับใครที่ฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดโบท็อกนะคะอันนี้ไม่ทราบนะว่ามันใช้กับเครื่องนี้ได้หรือเปล่านะคะไปถามแพทย์ที่คุณไปฉีดหน้ามานะคะก็อย่างนี้ละค่ะอายุ45แล้วต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าวัยสาวๆแต่รู้อายุจริงอายอ่ะถ้าใครไม่มีเครื่องนี้นะคะแนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดหมาดๆนะคะโปะหน้าไปเลยสัก3นาทีโอเคค่ะถ้าไงก็อ่ะปิดคลิปแล้วไปหัดทำตามกันดูนะคะนี่จากร้านร้อยเยนนะคะดองกี้โฮเต็กก็ขายนะคะรุ่นมินิคาเกะมีคล้องหูแต่อาจจะแพงกว่าร้านร้อยเยนเนาะก็มาใกล้ๆหน่อยนะคะในนี้ก็คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกับการรีวิวแล้วก็วิธีการมาร์กหน้าด้วยน้ำตกลูกเดือยฮัตโตมุกิอ่านถูกป่ะฮัตโตมุกิเคโชซุยแล้วก็แผ่นมาร์กหน้า 3D 3มิติเลยนะคะเป็นรุ่นแบบมีที่คล้องหูนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการประทินโฉมหลังจากมาร์กหน้าเสร็จแล้วด้วยเครื่องผลิตโอโซนเครื่องนี้นะคะถ้าไงก็ขอให้ทุกคนมีความสวยสวยได้ในราคาที่ประหยัดในช่วงกักตัวอยู่กับบ้านนะคะโฮมสเตย์ถ้าไงก็อย่าลืมรบกวนกดติดตามกันด้วยนะคะในยศชาติชาแนลนะคะชาแนลหรือโอ๊ะทอรุคุแล้วอย่าลืมกันนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะโดกาโอฮิโอกะแล้วก็ใครอยากพูดคุยอยากถามอะไรคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์ตัวโอ้หนูก็ติดกดได้ใส่ยอร์ชิคุโอเนะไงแต่ชิมัสุไปแล้วค่ะจุบุจุยอดจ้า